ี้ตำรวจจับแก๊งวัยรุ่นนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งโอรสหรือว่าแก๊งที่ค้ายาเสพติดก่อนหน้านี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมด้วยนะคะมีลักษณะท้าทายการทำงานของตำรวจวันนี้เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่า2ใน8คนที่จับได้อายุต่ำกว่า15ปีด้วยค่ะกลุ่มผู้ต้องหาที่มีนายพงธรพันทองหรืออาร์มโอรสอดีตหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอรสและเป็นคนสนิทของเนวัดดาวถูกตำรวจสืบสวนนครบาล9ควบคุมตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมพวกรวม8คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนชายอายุ17และ15ปีตำรวจสืบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นแหล่งพักยาและหลบซ่อนตัวของแก๊งนี้นะคะนับตั้งแต่ออกจากแก๊งโอรสและมาตั้งแก๊งเองโดยใช้ชื่อว่าแก๊งขนมหวานซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพักพบยาบ้า100เม็ดยาไอซ์19กรัมปืนกล็อกพร้อมเครื่องกระสุนนายอามรับสารภาพว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนในราคา 55,000 บาทเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวส่วนความเกี่ยวข้องกับแก๊งโอรสได้หยุดมานานแล้วตั้งแต่ออกจากกลุ่มเพราะว่าขัดแย้งเรื่องยาเสพติดแก๊งโอรสได้รับความสนใจและรู้จักมากขึ้นจากที่มีกรณีความขัดแย้งภายในกลุ่มและมีการนำภาพขณะเพื่อนสมาชิกกำลังเสพยาเสพติดและพูดท้าทายตำรวจโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ตั้งแต่นั้นมาถูกตำรวจและหลายฝ่ายจับตามาโดยตลอดแม้ว่าบางส่วนจะกระจายออกมาจากแก๊งโอรสเดิมแต่ก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกตำรวจตามจับไปแล้วหลายคน